วันนี้เรามาอยู่กันที่ฟาร์มไก่ของลุงเฉิมเราดูไก่ไข่กับไก่ไม่ไข่มันดูยังไงครับไก่ที่ไม่ไข่เนี่ยงอนจะเล็กโอ้แล้วก็สีไม่สดใสโอ้ถ้าไก่ไข่เนี่ยงอนจะสดใสครับใหญ่นะแล้วก็ให้ไข่เยอะก็ดีที่สุดโอ้อย่างนี้ก็เหมือนการเลือกตั้งสิต้องเลือกคนดีที่สุดในช่วงการเลือกตั้งถ้าเราเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเราก็แจ้งตำรวจหรือแจ้งสายด่วนเลือกตั้งที่เบอร์1171นอกจากนี้เรายังอาสาขอเป็นกกต.ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้มาช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้มีการแอบซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันและยังช่วยบอกต่อข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้อีกเด้อสิบอกให้แต่ที่สำคัญก่อนตัดสินใจเลือกใครเราก็ต้องไปฟังนโยบายของผู้สมัครว่าตรงกับใจเราหรือเปล่าทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์โพดผลกับพวกเราทุกคนใช่ไหมครับใช่ค่ะกกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมครับช่วงที่2ของรายการเจาะลึกการเมืองท้องถิ่นนะครับเรายังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นที่ปีนี้จะมีขึ้นถึง 3,596 แห่งครับเมื่อสักครู่สปอตเมื่อครู่เนี่ยพูดถึงการมีส่วนร่วมขณะเลือกตั้งอาจารย์ดูแล้วเป็นไงฮะพอดีมากฮะเพราะว่าการแก้ปัญหาทางด้านการเมืองเนี่ยจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมการแก้ปัญหาการคอร์รัปชันจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมมิฉะนั้นแก้ไม่ได้ทุกคนต้องช่วยจับตาดูการเลือกตั้งถ้าดูแล้วมีเรื่องของการทุจริตก็สามารถแจ้ง1171สายด่วนเลือกตั้งได้ก็เหมือนตอนนี้ที่มีสื่อออนไลน์ครับจับผิดโซเชียลมีเดียตำรวจอะไรพวกใช่มั้ยอย่างนี้เป็นต้นผมว่าดีมากมากอันนี้ครับเพราะปกติถ้าสมมติสื่อออนไลน์จะเป็นตำรวจด้วยกล้องเนี่ยนะครับแต่ในเต็นท์เลือกตั้งเนี่ยเราถ่ายภาพไม่ได้ใช่มั้ยไม่ได้วันนี้ก็คืออาจจะดูได้ในเต็นท์เลือกตั้งแต่ถ่ายจากข้างนอกเต็นท์เลือกตั้งเข้าไปในเต็นท์ได้มั้ยผิดมั้ยมันผิดอ่ะแต่เต็นท์เลือกตั้งมันไม่ใช่จุดทุจริตมันอยู่ข้างนอกสมมุติว่ามันบางพื้นที่ที่เคยดีเนี่ยจะมีการจ่ายเงินกันหน้าเต็นท์เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายไม่ได้ก็นอกเต็นท์อ๋อนอกเต็นท์ถ่ายนอกแต่ถ่ายขณะที่ชูบัตรจะเสียบอย่างเงี้ยไม่ได้ทีนี้มันไม่มีห้ามนะโฆษณาห้ามเฉพาะในเต็นท์ใช่มั้ยครับห้ามเพราะว่าห้ามคนเข้าไปในเต็นท์ยกเว้นคนไปใช้สิทธิ์แต่ว่าเรื่องที่ถ่ายภาพแต่เพื่อไม่ห้ามไม่เป็นไรจากนอกเต็นท์ถ่ายเข้าไปได้ครับเมื่อสักครู่เนี่ยโฆษณาชิ้นเมื่อกี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าการมีส่วนร่วมขณะเลือกตั้งแต่รู้สึกว่าเขาก็จะเน้นเฉพาะเรื่องการจับผิดนะฮะแจ้งเบาะแสการผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมขณะเลือกตั้งเนี่ยมันมีอย่างอื่นที่ทำได้ไหมฮะอาจารย์เยอะมากครับผมว่าประเด็นแรกคือการส่งเสริมครับครับให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและให้ชาวบ้านเขารู้ว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตัวเขาได้อะไรบ้างครับอันนี้สำคัญที่สุดไปกดออดบ้านเพื่อนบ้านชวนให้ออกไปเลือกตั้งใช่ได้ครับครับชวนไปเลือกตั้งได้เราไม่ได้ไปบอกว่าไปหาเสียงให้คนนู้นคนนี้นี่บอกมาไปด้วยกันไปลงเลือกตั้งไปรับเอารถไปรับได้ถ้าเกิดไม่ใช่ผู้สมัครได้ไหมครับครับได้ครับอันนี้มันไม่ชัดเจนว่าคือผู้สมัครนี่ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าคนที่สนับสนุนผู้สมัครเขาก็อ้างได้เป็นพวกนี้ที่ยังมีวิธีการอื่นมากมายที่จะช่วยกันเข้าถึงประชาชนว่าเราจะส่งเสริมให้ประชาชนเขาเข้าใจอย่างไรว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นมันมีประโยชน์มากจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเวลาเลือกตั้งเราก็เห็นการนำเสนอนโยบายถ้าเป็นท้องถิ่นที่เป็นข่าวมากๆหน่อยก็จะเป็นเมืองใหญ่แต่ว่าเล็กๆเนี่ยนะฮะเราไม่เคยไปติดตามดูนะว่าเขาไปเสนอนโยบายอะไรกับประชาชนเขาไปหาเสียงยังไงมีการเปิดเวทีปราศัยไหมนะฮะอันนี้น่าสนใจนะถ้าสามารถทำได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เผยแพร่ความดีงามของการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยนะฮะมีอีกชิ้นหนึ่งครับพูดถึงสปอตอีกตัวหนึ่งของกกต.ที่ทำออกมานะฮะว่าด้วยขั้นตอนการเลือกตั้งลองไปชมดูนะฮะเขาว่ากันว่าหมู่บ้านนี้รอน้ำประปามาตั้ง3ปีแล้วใช่ไหมไม่จริงหรอกมันจะ4ปีแล้วโอ้ปัญหาเนี่ยมันแก้ง่ายๆแค่ถึงวันเลือกตั้งเราไปเลือกคนดีที่มีความสามารถเข้ามาแล้วก็ช่วยกันพัฒนาตามขั้นตอนแบบนี้ตรวจสอบรายชื่อที่หน้าหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ยื่นบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่จะส่งบัตรเลือกตั้งให้2ใบใบแรกเลือกผู้บริหารท้องถิ่นอีกใบเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเดินเข้าคูหากากบาทในช่องทำเครื่องหมายถ้าไม่อยากเลือกใครก็กาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้เสร็จแล้วก็พับบัตรและหย่อนบัตรลงหีบเลือกตั้งเท่านี้เองเราจะได้ผู้แทนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาให้บ้านเราเจริญได้แล้วจะมีน้ำแทนแล้วใช่ไหมเลือกตั้ง
ง่ายกว่าที่คิดอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกคนดีกันนะจะบอกให้กกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมเลือกตั้งแล้วมีน้ำใช้ไหมอาจารย์เพราะว่านี่เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ไม่น่าจะถูกต้องนะทำไมฮะเพราะว่าน้ำประปาไม่เกี่ยวท้องถิ่นนะท้องถิ่นไม่ได้ดูแลน้ำประปาเลยนะครับยกเว้นเป็นเรื่องของการประปาส่วนภูมิภาคไม่ใช่น้ำตามหนองคลองบึงนั้นชาวบ้านใช้ได้อยู่แล้วใช้ได้อยู่แล้วไม่ต้องให้นักการเมืองก็ไปช่วยเว้นแต่ว่าอาจจะเป็นนโยบายว่าจะขุดอ่างเก็บน้ำอันนี้ก็โอเคครับถ้าอาจารย์จะปรับโฆษณาเนี้ยนะครับมันมีเรื่องอะไรที่เป็นหน้าที่หลักของท้องถิ่นครับที่ควรจะใส่ไปในโฆษณานี้แทนเรื่องของน้ำหน้าที่หลักหน้าที่จริงๆมันมีเยอะมาก20กว่าหัวข้อ20ที่สำคัญและใกล้ตัวที่สุดมีอะไรครับใกล้ตัวที่สุดก็ความเดือดร้อนทางด้านสาธารณูปโภคก็เป็นไปได้นะฮะหรืออาการในการส่งเสริมอาชีพอะไรพวกนั้นแต่เมื่อกี้นี่เขาอาจจะหมายถึงแต่ว่ามันเร็วไปนิดนึงผมก็มีความรู้สึกว่าเลือกตั้งแล้วได้เลยเนี่ยมันจะแบบอะไรนะมันจะครอบจักรวาลไปไหมอาจจะทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดไหมพอได้ปุ๊บเนี่ยแล้วพอเลือกปุ๊บได้เลยหรือว่าตัวเองจะต้องเข้าไปควบคุมไปติดตามอันนี้มันสำคัญกว่าใช่ไหมฮะแต่เราต้องบอกว่ากกต.ต้องบอกว่านะหน้าที่ของท้องถิ่นมีอะไรบ้างเอาประเด็นหลักๆเนี่ยแล้วก็ท่านมีหน้าที่ประชาชนเองในฐานะของท้องถิ่นก็มีหน้าที่ต้องคอยตรวจสอบบางทีอาจจะเสนอให้เขากำหนดเป็นนโยบายก็ได้ครับหรือเมื่อได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้วเนี่ยประชาชนเองอาจจะเสนอว่าให้คุณทำอย่างนี้นี้ครับเรียกร้องให้ทำก็น่าจะทำได้5อย่าง5สารคดีเมื่อสักครู่นี้ก็เข้าใจว่ากกต.เองอยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องกระบวนการเลือกตั้งใช่ไหมฮะการเลือกตั้งต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกตั้งยังไงไม่เสียสิทธิ์ไม่ทำให้เกิดบัตรเสียกากบาทอย่างถูกต้องนะฮะแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีที่อื่นนะเรายังไม่เห็นนะเช่นพอกำลังจะมีการเลือกตั้งเนี่ยผมอยากเห็นโฆษณาเช่นที่ว่า อบต.ขอไข่มีสมาชิกมา1 ปีผ่านไปใช้เงินในการพัฒนาชุมชนเนี่ยที่นี่มีเด็กอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นสมมตินะให้เห็นผลงานเลยแล้วก็ถ้าหมู่บ้านคุณอยากจะพัฒนาต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันเป็นรูปธรรมมันเป็นรูปธรรมครับที่เกิดขึ้นจากบทบาทของสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นฮะอย่างนี้ก็ได้ครับเราไม่โฆษณาให้ใครครับแต่ว่ามันอาจจะเสี่ยงหน่อยว่าอาจจะเป็นผลงานของคนเก่าคนเก่าเสี่ยงหน่อยครับนี่อาจารย์ครับทุกแต่ละครั้งที่เราพูดถึงความสำคัญของการบริหารส่วนท้องถิ่นแล้วเราก็มักจะพูดถึงเรื่องงบประมาณครับตามข่าวในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีตัวแทนจากองค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย 3,000 คนจะเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลวันพรุ่งนี้เพื่อเรียกร้องนะครับให้เพิ่มงบประมาณจากส่วนแบ่ง 27.5 ร้อยละ 21.5 เนี่ยนะครับของงบประมาณโดยรวมให้ขึ้นเป็นร้อยละ30 ในปีงบประมาณหน้าเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงที่รัฐบาลกำลังจะทำงบประมาณโดยมีตัวแทนจากทั้งสมาคมสันนิบาตเทศบาลสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแล้วก็สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับตรงส่วนนี้กฎหมายกำหนดไว้ต้องอย่างน้อยเท่าไหร่ครับตบ 25% ก็ประมาณ 25% เพราะตอนนี้ 27.5 ก็สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วใช่แต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วหน้าที่ของท้องถิ่นมีมากกว่างบประมาณที่ได้รับครับและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท้องถิ่นต้องทำแทนรัฐบาลกลางครับครับแล้วก็รัฐบาลกลางเองก็ไปตั้งงบที่น่าจะเป็นเรื่องของท้องถิ่นไว้มากเกินไปครับน่าจะกระจายไปให้ท้องถิ่นอย่างเช่นงบกลางเนี่ย คุณตั้งว่าทองล้ำแสนล้านใช่ไหมครับจริงท้องถิ่นควรจะได้อย่างน้อยไม่น้อยกว่า 30% ครับผมเคยพูดที่นี่ว่าในต่างประเทศในยุโรปเนี่ยท้องถิ่นเขามีงบประมาณ50ด้วยซ้ำไปเปอร์เซ็นต์ขึ้นครึ่งหนึ่งอย่างในสแกนดิเนเวีย 65% นะครับเพราะงานส่วนใหญ่ท้องถิ่นทำทั้งนั้นรัฐบาลกลางทำ 4-5 อย่างนั่นเองที่ผมเคยพูดบอกว่ากฎหมายของเราน่าจะเขียนกลับกันใหม่ครับอะไรท้องถิ่นทำไม่ได้นอกนั้นทำได้หมดครับอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการพัฒนาประเทศชาติของเราพัฒนาท้องถิ่นของเรามันจะพัฒนาได้มากกว่านี้
ครับที่ในส่วนของท้องถิ่นปัจจุบันนี้ได้อยู่แล้ว 27.5% และ 27.5% แปลว่าทั้ง 27.5% เนี่ยรัฐบาลกลางส่งเม็ดเงินไปให้ท้องถิ่นเพื่อไปจ่ายเองหรือหลายส่วนเนี่ยไม่ได้ส่งเป็นรูปเป็นเงินแต่ท้องถิ่นถูกบังคับให้ใช้จ่ายตามที่รัฐบาลกำหนดอยู่สักเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์พอทราบผมคิดคำนวณเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ว่าข่าวคราวนี้ออกอยู่เสมอว่ารัฐบาลส่งผ่านคือ 27.5 เนี่ยไม่ใช่เป็นให้ท้องถิ่นจริงๆครับแต่ว่าเป็นรัฐบาลแค่ผ่านเงินไปให้ผ่านเงินไปให้และคิดเป็นเงินของรายได้ของท้องถิ่นที่จริงผมว่าถ้ารัฐบาลต้องการกระจายอำนาจจริงๆต้องการให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งจริงๆนะครับแล้วก็ให้เงินนู้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็รัฐบาลก็ลดไอ้เงินที่ต้องตัวเองต้องไปเข้าไปทำแทนท้องถิ่นเพราะว่าต้องเริ่มลดลงไปอาจารย์หมายถึงว่า 27.5% ถ้าจะนับเนี่ย ควรจะนับเฉพาะงบประมาณที่ท้องถิ่นเอาไปตัดสินใจเองได้ไม่นับสิ่งที่เป็นรายจ่ายประจำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการอะไรก็ตามที่ส่งไปแล้วท้องถิ่นทำอะไรไม่ได้นอกจากจ่ายออกอย่างเดียวผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาดูว่า 27% เนี่ยเป็นรายรับอะไรบ้างครับบางอย่างมันเป็นเรื่องรัฐบาลกลางที่ส่งผ่านที่ผมว่านะมันมีประเด็นหนึ่งที่ก็พูดกันเป็นแบบอมตะวาจาในแวดวงการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะคืองบประมาณที่ได้ไปเนี่ยมันใช้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนเพราะว่ามันก็มีเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างชนิดที่ว่าไม่มีประสิทธิภาพนี้เยอะมากจนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ส่วนบนก็บอกว่าเอาไปเท่านั้นก่อนเท่านี้ก่อนรอจนพัฒนาก่อนแล้วค่อยเอาไปเต็มอย่างนี้ก็เคยได้ยินนะฮะอย่างท้องถิ่นเนี่ยเขามีคณะติดตามการใช้งบประมาณเหมือนสภาผู้แทนไหมอาจารย์เขาที่จริงท้องถิ่นนี่นะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนติดตามก็คือคู่ต่อสู้ที่เคยแพ้การเลือกตั้งอันนี้เพราะว่ามีประสิทธิภาพมากสองมีฝ่ายค้านฝ่ายค้านโดยธรรมชาติเลยครับสองประชาชนนะฮะแล้วก็การใช้จ่ายงบประมาณถ้าเปรียบเทียบกับรัฐบาลกลางเพราะว่ารัฐบาลกลางหนักกว่าครับเหมือนข่าวคราวที่บอกว่าเนี่ยไปขุดนิดเดียวท่านเองเป็นเงิน 780 ล้านเนี่ยครับหนักกว่านะผมว่านะแต่เราไปมองท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นมันมีตั้งถึง 8,000 หน่วยใช่มั้ย 8,000 หน่วยแต่รัฐบาลกลางมันมีไม่กี่หน่วยครับอย่างอำเภอก็มี600กว่าอำเภอท่านเองจังหวัด7จังหวัดที่จริงแล้วรัฐบาลกลางหนักกว่าโดยซ้ําไปเพราะท้องถิ่นมันมีงบไม่มากแล้วประชาชนบางชุมบางท้องถิ่นเนี่ยประชาชนก็ตรวจสอบก็คอยตรวจสอบเช่นว่ารถที่บรรทุกหินคลุกเนี่ยเต็มคันรถหรือไม่ใช่ไหมเวลาขุดลอกคลองก็ไปนั่งดูขุดลอกอ่างก็ไปนั่งดูนะแต่ถ้าเป็นของรัฐส่วนกลางเนี่ยเขาไม่มีโอกาสรับรู้เลยรับทราบเลยนะอยู่ๆคุณไปขุดไม่รู้ผู้รับเหมาที่ไหนยังไงซึ่งชาวบ้านไม่ทราบเลยงานที่จังหวัดทำเองชาวบ้านก็ไม่ทราบชาวบ้านทราบเฉพาะงานของท้องถิ่นจึงสามารถจับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันได้มากขึ้นครับคือหลังๆเราทำรายการเราก็จะเห็นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเนี่ยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนเรื่องการทำงานท้องถิ่นใช่หรือแม้แต่ร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการกำจัดของเสียกำจัดน้ำเสียตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าการจัดการส่วนท้องถิ่นที่ทำเข้าไปกระตุ้นให้คนมีส่วนร่วมมากขึ้นไหมครับอาจารย์ใช่ใช่แล้วก็มีผลกระทบกับเขามากขึ้นก็ต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมขณะนี้สังเกตดูว่าท้องถิ่นก็มีส่วนเข้าไปตรวจสอบการทำงานของส่วนกลางมากยิ่งขึ้นนะครับครับครับทีนี้ก็มาถึงอีกข่าวหนึ่งนะฮะอันนี้ข่าวถือว่าน่าสนใจนะฮะคือทางอำเภอบัวใหญ่ที่นครราชสีมาเนี่ยเขาอยากจะเป็นจังหวัดขึ้นมานะฮะโดยจะเอา8อำเภอเนี่ยเข้ามาร่วมนะครับอันนี้ก็มีความพยายามที่จะตั้งเป็นจังหวัดขึ้นมานะฮะก็ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเนี่ยตั้งจังหวัดบัวใหญ่ไปที่คุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์แล้วนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะอาจารย์แบบนี้เนี่ยนะอย่างโคราชนี่ใหญ่มากนะฮะใหญ่มาก30อำเภอเลยสมัยฮะผมเคยไปทุกอำเภอตอนที่มีการเลือกตั้งซ่อมมีปีนึงเลือกตั้งซ่อมมีความรู้สึกว่าแล้วก็ต้องไปทำข่าวทุกอำเภอเลยนะฮะตอนนั้นสมัยนาชาติยังอยู่มันใหญ่โตมโหฬารมากแต่ทำไมที่แปลกใจคือว่าในขณะที่อุบลเนี่ยเป็นยโสธรเป็นอำนาจเจริญแล้วเนี่ยนะแต่ทำไม
โคราชเนี่ยถึงได้ถ้าจะไม่เคยแยกเลยแยกออกมาเป็นจังหวัดเลยก็เหมือนนครศรีธรรมราชเหมือนกันเลยเป็นตัวอย่างที่เหมือนกันหมดนครศรีธรรมราชใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็ประเด็นหลักที่ไม่ต้องการแยกคือประธานถ้าแยกเป็นจังหวัดทุ่งสงเดิมเคยแยกจากเป็นจังหวัดทุ่งสงนะฮะก็พี่น้องประชาชนซีกทางเนี้ยไม่ได้เป็นคล้ายๆกับว่าพระธาตุได้อยู่ในจังหวัดทุ่งสงก็เหมือนท้าวสุรนารีครับถ้าแยกเป็นบัวใหญ่แล้วเนี่ยถ้าแยกเป็นบัวใหญ่แล้วเดี๋ยวย่าโมอยู่ที่ไหนใช่จังหวัดไหนเป็นจังหวัดย่าโมใช่อ๋อนี่เป็นความเชื่อความเชื่ออย่างนี้จริงๆทั้งสองจังหวัดมีนครราชสีมาคือพระธาตุซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่อาณาจักรนั้นเลยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็มีหน้าตามข่าวบอกว่าย่าโมเองก็ต้องการให้ลูกหลานพัฒนาเจริญเติบโตนี่คือตามข่าวนะครับคือทางคนที่ไปร้องเรียนเนี่ยก็มีความเชื่อว่าย่าโมก็อยากให้แยกแต่ว่าคนส่วนหนึ่งก็คนส่วนใหญ่ด้วยนะครับต้องการเป็นลูกย่าโมมณฑลนครบ้านผมอำเภอฉวางเนี่ยอำเภอช่างกลางเนี่ยอยากเป็นลูกพระธาตุอย่างนี้แหละมันถ้าแยกเราก็จะไม่ใช่เป็นจังหวัดที่มีพระธาตุที่จริงโดยภูมิศาสตร์แล้วแยกได้ง่ายมากนครศรีธรรมราชก็มีพืชเขานครศรีธรรมราชกั้นอยู่ครับฝั่งโน้นเขาเรียกฝั่งทะเลนี่ฝั่งสวนแต่ตามข่าวในความพยายามจะแยกเนี่ยมีมาหลายครั้งหลายผลแล้วนะครับอาจารย์ครับบัวใหญ่มีสารจังหวัดด้วยในนครราชสงสงมีสารจังหวัดบัวใหญ่นี่เคยพยายามจะแยกตั้งแต่เมื่อตอนสมัยจอมพลป.นะครับ2498ก็มีความพยายามที่จะแยกแล้วที่จริงแล้วแยกแล้วด้วยแต่ว่าเผอิญถูกปฏิวัติซะก่อนนะครับก็เลยไม่ได้มีการแยกจังหวัดยังทำไม่เสร็จนะครับหลังจากนั้นเนี่ยปี2537เนี่ยก็มีความพยายามจะแยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องก็เงียบหายไปแต่ผมว่าตอนนี้การแยกเป็นจังหวัดไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่แต่แยกมันจะมีผลไหมครับหนึ่งก็คืองบประมาณจะได้เยอะขึ้นไหมครับไม่แล้วครับไม่ใช่ไหมฮะก็คิดจำนวนประชากรมีสวเพิ่มอีกหนึ่งคนไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวเอาอย่างจังหวัดที่เพิ่งแยกอ๋อถ้าจะมีสวเพิ่มจังหวัดละคนโอเคใช่สวจะเพิ่มอีกหนึ่งคนแต่ว่าประเด็นหลักก็คือว่าคนจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเงินเดือนมีผู้ว่าเพิ่มขึ้นมีปลัดจังหวัดเพิ่มขึ้นมีรองเพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่างสมมติผมอยู่บึงใหญ่ผมจะไปติดต่อราชการที่ศูนย์ราชการจังหวัดมันก็เดินทางเป็น100กิโลนะครับถ้าสมมติอยู่บึงใหญ่เองศูนย์ราชการของจังหวัดก็จะอยู่แค่ใกล้ๆบ้านเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยคิดละประเด็นหลักไม่ใช่อยู่นั้นประเด็นหลักถ้ากระจายอำนาจแล้วผมว่าหมดปัญหาไม่จำเป็นคือไม่ต้องเข้าไปสารกลางแล้วไปอำเภอก็ทำไปเทศบาลไปนั่นดีกว่าเรื่องงบประมาณก็ไม่เกี่ยวเกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกนะฮะผมเองก็เพิ่งได้ยินนะฮะว่าถ้าแยกไปแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นลูกหลานพระธาตุไม่ได้เป็นลูกย่าโมนี่เรื่องสำคัญทางจิตใจมากนะฮะครับมากมากทีเดียวมีหน้าหรอโคราชเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใหญ่โตนะฮะแล้วก็มีชื่ออำเภอแบบแปลกๆนะขามทะเลสออย่างเงี้ยได้ยินไหมนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูนะฮะครับแต่ก็ใหญ่มากนะครับเพราะถ้าแยกไปแล้วเนี่ย8อำเภอเขตนี้จะอยู่ข้ามเลยโคราชไปแล้วไปติดกับขอนแก่นก็จะเป็นบุรีรัมย์แถวนู้นไปโคราชฝั่งอีสานครับถูกไหมครับคือเลยโคราชออกไปทางสีคิ้วหนึ่งไอ้ทางไม่ใช่สีคิ้วสิทางบัวใหญ่นะสีดาปะทายโนนแดงนะฮะครับเผื่อโนนแดงโนนแดงนี่ก็เป็นชุมชนที่ทันสมัยมากนะฮะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ล่าสุดนะครับทางคณะกรรมการบริหารของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้อนุมัติให้คุณนิพนธ์บุญญามณีคุณนิพนธ์นะผมนึกว่าพูดถึงคุณแทนคุณไม่ของคุณนิพนธ์บุญญามณีก็คงน่าจะอนุมัติคุณแทนคุณแล้วเมื่อวานนี้คุณแทนคุณด้วยอนุมัติด้วยนะฮะแต่ว่าบังเอิญเราท้องถิ่นนะคุณนิพนธ์บุญญามณีก็จะไปลงเลือกตั้งนายกอบจนะครับก็ต้องออกจากบัญชีรายชื่อครับคือคุณนิพนธ์เนี่ยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นการออกของคุณนิพนธ์ก็ไม่จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งใหม่ก็คือการเลื่อนอันดับการไปขึ้นมาแทนที่แล้วก็วันนี้ก็ชัดเจนว่าที่ดอนเมืองคุณแทนคุณจิตอิสระก็เป็นตัวแทนลงรับสมัครเลือกตั้งแล้ววันพรุ่งนี้ต้องคอยดูว่าทางพรรคเพื่อไทยจะมีใครลงมาสู้นะครับอาจารย์คาดว่าใครอย่าไปคาดเขาเลยต้องรอเสียงสกายเข้ามาพรุ่งนี้ก่อนนะครับทุกวันอังคารก็จะมีสกายจากแดนไกลเข้ามาอยู่ที่จริงเรื่องปักตายเนี่ยครับการเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยจะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นเสมอว่า
พรรคจันทวัฒน์หรือไม่อะไรต่างๆนานานี่นะครับครับก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนภาคใต้ก็เลือกพรรคใจปัดครับเป็นส่วนใหญ่อย่างที่กำลังจะเลือกตั้งที่นครศรีธรรมราชนี่ก็สามสี่คนที่จะลงแข่งกันเนี่ยนะฮะก็ทุกคนก็อยากจะลงในนามพรรคแต่บังเอิญทุกคนที่มาสมัครก็เป็นสมาชิกพรรคหมดทั้งนั้นก็มันพังงามันพังงาพังงาด้วยใช่ไหมพังงาที่เพิ่งเลือกตั้งไปพังงาที่เพิ่งเลือกตั้งไปครับผมล่าสุดนะครับเบอร์2คุณบำรุงนะครับเป็นผู้ชนะไปด้วยคะแนน 48,468 คะแนนเอาชนะคุณชกาศพัฒนากิจวิบูลย์นะครับไป 7,150 คะแนนถึงทั้ง2คนก็พูดง่ายว่าอยู่ใต้มีความใกล้ชิดอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันมีความใกล้ชิดกับพรรคประชาธิปัตย์ทั้งคู่เอาละครับวันนี้เราทั้ง3คนก็คงจะลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีนะครับครับสวัสดีครับThank you.